พี่ไม่คิดเลยว่าการพูดประโยคนั้นมันจะสามารถมีสถานการณ์มาพิสูจน์บริบทนั้นได้เร็วขนาดเนี้ยถ้าต่างชาติของเราไม่ใช่โรซ่าที่โชว์ฟอร์มแบบนี้โอ้ยิ่งพูดมันยิ่งอีนี่ว่ะเราก็ต้องยอมรับไปแล้วว่าคุณภาพของเรากับของเขาอ่ะมันแบบหนาวไม่ทันไรกลับลงมาซะแล้วปกติพี่เพราะพี่ชินมากเพราะว่าจะบอลไทยบอลนอกบอลอะไรพี่หนักหมดตอนเนี้ยพี่บอกเลยมันเพิ่งเริ่มฤดูกาลมันนิดหน่อยนะฟุตบอลก็อย่างนี้แหละนะครับแต่วันนี้ใน Thunder Podcast เนี่ยก่อนเพราะว่าผมกับปอมเนี่ยเราไม่ได้คุยกันก่อนที่เราจะอัด Thunder Podcast พี่แอบคิดว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เราสองคนอาจจะเห็นต่างกันอาจจะมีบางส่วนที่เห็นต่างกันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นพี่ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าบางคนมาดูเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้การวิจารณ์ของพี่ก็จะถ้ารับได้ก็คือรับได้เลยคือก็จะตรงมากๆในมุมของปองก็จะอีกมุมนึงเลยนะครับรวมถึงทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะขอคือฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ก่อนนะครับก่อนจะคอมเมนต์อยากให้ดูกันจนจบเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยคอมเมนต์กันในการที่เราเห็นต่างกันต่อมุมที่เรามองไปที่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมจาก90นาทีในเกมที่ผ่านมาโอเคโอเคนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะควรจะสรุปอะไรก่อนไหมครับว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงหรือทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วตกจากฝูงนะสิ จากที่1ไปสู่ที่3ยังโชคดีนะที่ทีมอื่นเขาสะดุดให้อ่ะไม่งั้นเอานะจริงเหรอมันมีทีมอื่นสะดุดให้เราด้วยเหรอเอาปากกาไงพี่ อ๋อโอเคก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองไม่งั้นไปไกลกว่านี้นะทีนี้โอเคเดี๋ยวพี่สรุปให้ก่อนที่เดี๋ยวพี่จะโยนถามคำถามให้ปอมนะครับได้ครับเกมนี้เป็นเกมที่เราถูกทำลายสถิติหลายต่อหลายสถิติมากนะครับการที่แบงคอกเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่สามารถชนะเราได้ตลอดกี่ปีครับ7ปีครับ7ปีที่ผ่านมาที่สนาม True Stadium แห่งนี้บุรีรัมย์ไม่เคยแพ้แบงคอกนะครับการแพ้ครั้งนี้คงต้องถูกสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นจากเกมนี้ในการแพ้ 2-0 เราสามารถใช้คำว่าการแพ้ 2-0 แบบไม่มีทรงได้ไหมครับคุณกระปอมได้ครับหมดรูปเลยเอาจริงเอาจริงผมนั่งดูนะผมแพ้แบบยอมรับเลยอ่ะแบบมันเห็นว่าชัวรี่แพ้อ่ะคือมันบุกแล้วมันเจาะเขาไม่ได้ใช้คำนี้ได้ไหมว่ามันเป็นคำที่พี่มักใช้บ่อยคือต่อให้เล่นไปอีก30นาทีก็ไม่สามารถชนะได้ได้เจ็บปวดว่ะก็ไม่คือแบบเราก็ต้องยอมรับเกมนั้นคือมันทำได้ไม่ดีจริงๆพี่คือเขาทำเราเห็นจังหวะเขาทำนับครั้งได้เลยอ่ะแล้วตรงกรอบครั้งเดียวไหมสถิติต้องกรอบครั้งเดียวครับเจ็บช้ำว่ะแต่ก่อนที่จะไปเจาะรายละเอียดเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าการแพ้ครั้งเนี้ยไม่รู้พี่ให้ความรู้สึกมันอาจจะแพ้พร้อมกันกับเชลซีด้วยมั้งพี่เลยรู้สึกว่ามันคล้ายกันบางอย่างก็คือมันเป็นการแพ้ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราอดลุ้นหรือเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาที่แบบใช่ที่หมดแล้วปีนี้แม่งไม่มีทรงไม่เพราะว่าถามว่าการเล่น4นัดอะมันมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันยังไม่สามารถพูดได้ว่ามันดีไม่ดีอ่ะมันเพิ่งเริ่มมันอะไรอะไรก็ยังไม่ลงตัวแหละพี่คือวันนี้ผมก็คุยกับน้องที่รู้จักกันในหมู่บ้านนะผมก็บอกเฮ้ยมึงอย่าไปซีเรียสเลยโหแพ้นัดแรกเหลืออีก26นัดให้ลุ้นฟุตบอลลีกมันมีแพ้อยู่แล้วธรรมดาคือบางคนไปแพ้แล้วโอ้โหไปไล่วิจารณ์แบบเป็นลายแบบบุคคลแบบคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนนะคิดซะว่าอย่างแรกนะเราพลาดแชมป์ไล่พ่ายไปแล้วพูดเหมือนกูพูดกับเชลซีเลยปอมเอาเพราะฉะนั้นเจาะไปที่ปอมก่อนครับผมปอมเห็นอะไรใน90นาทีนี้ในฐานะแฟนบอลอย่างพวกเราเอาจริงคือเป็นมันให้อารมณ์เหมือนช่วงเกมที่บุรีรัมย์เจอบีจีเมื่อปีที่แล้วที่แพ้ 1-0 น่ะแต่ไม่ใช่เลข2นะเป็นยุคบันโดวิดอ่ะอย่าแบบเขาแบงค์เขามีความอันตรายมีความน่ากลัวกว่าชัดเจนเวลาเขาสวนมาทีอ่ะเราต้องมานั่งพะวงเฮ้ยจะโดนเปล่าวะแล้วกลับกันเวลาเราสวนอย่างเงี้ย
เราเข้าไปแล้วตัวหน้าเราหายไปไหนหายไปอยู่ริมเส้นกองอยู่ริมเส้นพอโยนเข้าไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรเขาก็ดักได้หมดอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาไปกองอยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษมากด้วยเราก็ทำให้เราเจาะไม่เข้าครับก็กับการเกมนี้มันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเสริมก็คือการขาดหายไปของ3นักเตะตัวหลักสุภโชคสุพนัทไมคอนซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ว่าแบบอุบัติเหตุจริงๆอ่ะในเกมเนี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนว่าความแตกต่างของนักเตะต่างชาติที่เหมือนเราคุยกันไปแล้วว่าถ้าเกิดมันเขาเรียกอะไรนะนักเตะไทยเกิดสถานการณ์ที่ว่าตันขึ้นมาแล้วความแตกต่างอาจจะต้องอยู่ที่นักเตะต่างชาติพี่ไม่คิดเลยว่าการพูดประโยคนั้นมันจะสามารถมีสถานการณ์มาพิสูจน์บอลเร็วนั้นได้เร็วขนาดเนี้ยคือพี่ไม่รู้นะบักโอเคพี่ไปดูคนผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในคอนเทนต์ Thunder Podcast เสมอนะเพราะอาจจะหนึ่งคือด้วยมุมที่เราอยากเห็นว่ามุมมองแฟนบอลในคนอื่นๆเป็นยังไงแต่ก็ยังมีคนที่โอเคอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทนั้นหรือว่าเห็นต่างในบริบทนั้นนะผมรู้สึกว่าแมตช์นี้แหละทำให้เห็นเราก็ต้องยอมรับได้แล้วว่าคุณภาพของเรากับของเขาอะมันแบบนึกออกแล้วก็ประกอบกับแล้วมันยังมีอีกทางนึงที่เราอยากเห็นก็คือเวลาถ้าเกิดทีมมันกลับมาฟูลทีมจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าต้องยอมรับไปว่าเกมเนี้ยเราก็ค่อนข้างพิการไม่มีแนวรุกเลยจริงๆเรื่องตัวผู้เล่นไม่ครบเนี่ยพี่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นโจทย์ที่ทุกสโมสรมันมักจะต้องเจออยู่แล้วในการเล่นทั้งหมด30นัดเนี่ยรู้สึกว่าการที่มันจะเจอกับโจทย์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนที่เล่นบอลลีกแล้วไม่เจอบททดสอบนี้เพราะฉะนั้นการแก้บททดสอบนี้ไม่ใช่แปลว่าทำยังไงให้นักเตะเหล่านั้นไม่เจ็บมันคือการจัดสรรปันส่วนนักเตะยังไงให้กระจายความเสี่ยงแล้วการเสียหายหรือขาดหายไปของนักเตะมันไม่เสียหายต่อทีมเพราะฉะนั้นแปลว่าถามว่าถ้าเรามาพูดเรื่องนี้มาพูดในมุมนึงอะว่าแบบการที่นักเตะไม่ครบแบบมันก็ใช่แต่ถามว่าพูดอีกมุมนึงแปลว่าอ้าวทีมเราก็พึ่งพานักเตะอยู่ดีไม่ว่าเราจะพูดเป็นนักเตะต่างชาติหรือนักเตะไทยโอเคถูกป่ะแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันส่งผลจริงๆมันก็ส่งผลจริงๆครับทีเนี้ยถ้าของปอมครบยังมีมั้ยมีอะไรเสริมแล้วกันของพี่เนี่ยตกผลึกมาได้3ข้อหลักๆของเกมแพ้แบงคอกนะครับผม3ข้อเนี้ยมันจะมี3ข้อที่เข้าใจในทีมแล้วก็โจมตีทีมด้วยนะเพราะฉะนั้นค่อยไปทีละอันแรกขอเข้าใจในทีมก่อนครับพวกเราสังเกตไหมว่าจาก4นัดนี่คือเกมแรกที่เจอบิ๊กทีมใช่บุคลิกภาพของทีมกับการเจอบิ๊กทีมแม่งแตกต่างกับการเจอทีมที่ต่ำกว่าหมดเลย3นัดแรกจำได้ไหมเราเจอใครเราเจอสุพรรณเราเจอเชียงใหม่เทโลเราเจอเทโลเราเจอในบ้านเราด้วย3ไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหลงกับบุคลิกภาพนั้นไปนั่นคืออย่างที่1 นะครับอย่างที่2การเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลหลัก 4-5,000 คนกับการออกมาเยือนที่ไม่มีแฟนบอลเลยนั่นจึงไม่แปลกที่ทำไมบุคลิกภาพของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมนั้นเหมือนเดจาวูเมื่อปีที่แล้วเล่นแบบไม่มีกามาพูดว่าอะไรหลังเกมกามาบอกว่ารู้สึกเหมือนทีมผมเนี่ยไม่ค่อยมีแรงกระหายในการเล่นประโยคนี้พูดครั้งแรกไหมครับกามาไม่ค่อยได้ยินนะเอาจริงๆพี่รู้สึกว่ามันเหมือนประโยคที่เขาเคยพูดปีที่แล้วตอนที่เขาเข้ามาทำใหม่ๆแล้วบุคลิกในเกมเนี้ยของการเจอแบงคอกเหมือนกันเลยคือเล่นแบบไม่มีแรงกระหายแปลว่าตอนเนี้ยปัญหาเนี้ยยังไม่ถูกแก้โดยปัจจัยภายในนะมันถูกแก้โดยปัจจัยภายนอกคือเมื่อมีแฟนบอลบุรีรัมย์จึงมีสปีดที่เร็วขึ้นมีเรามีแรงมีแต่พอไม่มีแฟนบอลนี่จะเป็นหนึ่งในปัญหาของบุรีรัมย์หรือเปล่าปอมคิดเห็นยังไงก็คงต้องมีส่วนแหละพี่เอาจริงเขาบอกเขาเรียกอะไรนะไอ้สามนัดที่ว่าเล่นมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินในบ้านแล้วก็อันนี้ก็เป็นการออกเยือนครั้งแรกซึ่งมันก็ไม่ง่ายอยู่แหละแล้วประกอบกับไม่มีแรงกระตุ้นอยู่ในสนามความกดดันฝนตกอีกมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบด้วยมันก็เลยทำให้ลูกเกมออกมาเป็นอย่างเงี้ยปัจจัยภายนอก
ทีนี้พูดถึงปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปที่คำถามเดิมที่ว่าเอ้าแบงคอกก็เจอคอนดิชันเดียวกับเราหมดเลยสนามเดียวกันไม่มีแฟนบอลเหมือนกันฝนตกเหมือนกันแต่กับอาจจะโชว์ผลงานอาจจะโชว์ผลงานสุดท้ายท้ายสุดได้ดีกว่าโอเคแต่มันมีปัจจัยภายนอกอื่นอีกนะแบงคอกมีแรงอาจจะมีแรงจะกระตุ้นจากการรู้เปล่าว่าคุณขจรอาจฉีดล้านหนึ่งอ่ะใช่รู้มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นข้อกระตุ้นอ่ะนะครับอันนั้นคือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าโอเคเริ่มจับสังเกตได้ว่าจากการที่เราเล่นกับทีมเล็กเล่นในบ้านพอกระโดดมาการเจอทีมใหญ่มันโหมันพลิกบุคลิกภาพไปหมดเลยผมว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วง4เดือนนี้หยุดไปแล้วอุ่นเครื่องอ่ะบุรีรัมย์ไม่ได้เจอทีมใหญ่ได้นะพี่เออว่ะใช่เราเจอทีมที่ต่ำกว่าเราหมดเลยใช่เออมันก็เลยแบบความเคยชินความเข้มข้นของเกมอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอทีนี้มันก็เลยกำลังจะเข้าประเด็นที่2ที่พี่รู้สึกว่าแม่งเห็นภาพชัดเจนมากคือเกมเนี้ยไม่รู้ว่าผิดที่กามาหรือผิดที่การคุยอะไรกันก็ตามถ้าเราเห็นทรงแบงคอกใน45นาทีแรกและเห็นแบงคอกในช่วง 2-3 เกมก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอเราในเกมเนี่ย เราไม่เห็นจำเป็นต้องไปเล่นเกมรับกับเขาเลยอ่ะเนี่ยจนถึงวันนี้บอลเตะจบมาพี่ยังไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรต่อการที่เราต้องการจะเป็นแชมป์แล้วต้องไปเล่นอุดใส่แบงคอกที่อุดใส่เราเหมือนกันอ่ะ นึกออกปะ ครับมันคือโทมัสทูเคิลในเกมเจอซิตี้เว้ยเหมือนกันเลยคือฉันเดิมพันด้วยการที่จะเอา1คะแนนเท่านั้นหมายถึงว่าบุคลิกที่เขาเล่นในเกมนั้นนะมันทำให้รู้สึกว่าเขาต้องการไปแค่1คะแนนออกจากทรูสเตเดียมแล้วมันอาจจะพอเพียงพอสำหรับเขาเนี่ยหรอปะแต่พี่ก็รู้สึกว่าอัตราความที่จะสำเร็จก่อนที่เกมจะเริ่มผู้คนมองเหมือนกันหมดว่าถ้าบุรีรัมย์เล่นแบบที่เล่นกับทุกทีมในการบุกเข้าใส่บุรีรัมย์ชนะได้ทุกทีมไอเราเป็นแฟนบอลก็รู้สึกแบบนั้นถึงขนาดที่ว่าคุณหันไปดูไลน์อัพแบงคอกในเกมล่าสุดอ่ะแบงคอกไม่เล่นหลังสามมาตลอดที่โค้ชแบนคุมแล้วมาเล่นหลังสามเลือกที่จะเล่นหลังสามในเกมนี้ชัดเจนแล้วว่าอุดทิ้งวันเดอร์กับแฮเบอร์ตี้ชัดเจนเลยว่าใช้ระบบวันเดอร์แฮเบอร์ตี้ในการสู้กับบุรีรัมย์หลังห้าแล้วถ้าสังเกต45นาทีแรกไหมว่าเอเวอร์ตันกอนซาเลสอ่ะมันเล่นผิดธรรมชาติมากนะเว้ยในการเล่นหลังตัวซ้ายอ่ะไม่ค่อยได้เล่นไงเออแต่สิ่งที่มันสะท้อนกลับมาคือเราไปวางหมากผิดเว้ยใช่เออเราไปวางหมากผิดแล้วก็แบบมันก็เจาะไม่เข้าด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วก็แบบมันก็เจาะไม่เข้าด้วยทีนี้ไอ้เรื่องเจาะไม่เข้าเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ประเด็นที่3ที่พี่ตกผลึกก็คือสิ่งที่เราพูดกันครับผมต่างชาติของเราไม่สร้างความแตกต่างพี่เข้าใจสิ่งที่แฟนบอลซัพพอร์ตพูดนะว่าพี่เราเป็นฟุตบอลระบบเราก็เพียงแค่อยากจะเล่นโดยที่ต่างชาติไม่ต้องมาแบบมาแบกแล้วทำให้นักเตะไทยเด่นแทนประสบความสำเร็จแทนไม่ต้องยิงเยอะนักเตะต่างชาติเราไม่ต้องยิงเยอะหรอกครับให้นักเตะไทยผมพยายามจะพูดให้เห็นภาพตรงนี้1 นะครับสิ่งที่แบงคอกชนะเราในวันนั้นน่ะมันคือความแตกต่างของนักเตะต่างชาติมั้ยใช่เออนะครับอย่างที่2มองตัดไปที่ชลบุรี FC ปีที่ต่างชาติชลบุรีไม่ดีวรชิตเล่นดีมั้ยก็ไม่ได้ดีขนาดเนี้ยเออปีเนี้ยวรชิตอยู่ดีนำขึ้นเป็นดาวซันโวแอสซิสต์ชิปหายยิงชิปหายใน4นัดแรกเพราะวรชิตมีซัพพอร์ตเองหรือวันที่วรชิตดันมีเกมรุกที่ดุดันมากขึ้นถูกไหมผมเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ2ตัวอย่างหรือคุณลองหลับตานึกซิว่าถ้าต่างชาติของเราไม่ใช่โลซ่าที่โชว์ฟอร์มแบบนี้โอ้ยิ่งพูดมันยิ่งอีนี่วะโลซ่ามันไม่ได้พึ่งมาด้วยอะไมคอนมันไม่ได้พึ่งมาด้วยไงปีแล้วนะมันจะปีมันเกินปีแล้วด้วยถูกไหมถ้านับเป็นเวลากับการอยู่กับทีมอะคุณลองคิดว่าถ้าไม่ใช่คุณภาพของ2คนนี้นะตอนนี้นะเป็นคุณภาพแบบเอาเทพๆของลีกเลยเนี่ยเป็นแฮปปี้วันเดอร์หรือไปเป็นพวกที่มันมีความสามารถเฉพาะตัวพิเศษเยอะๆอ่ะเดนนิสมูริโล
คุณคิดว่าเช็คคุณคิดว่าอาร์คุณคิดว่าแบงค์จะเก่งขึ้นกว่านี้ปะจริงก็บอกว่าเขาเรียกว่าส่วนใหญ่พวกแบบคนที่เก่งๆอ่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมทำพันษาปีที่เล่นดีที่สุดคือเล่นกับใครเล่นกับก็เล่นกับตัวนี้เออเช็คแจ้งเกิดและเล่นดีที่สุดเล่นกับใครปีนั้นเดียโก้ถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะประโยคที่ผมพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ต่างชาติของเราคุณภาพมันไม่สามารถเทียบเท่ากับทีมอื่นที่จะลุ้นแชมป์ได้เนี่ยเพราะไม่ได้ต้องการให้ต่างชาติเหล่านั้นมาเป็นเหมือนเดียโก้หลุยซานโตคือพยายามยิงอยู่คนเดียวปีนั้นน่ะต่อให้คุณมองว่าเดียโก้หลุยซานโตจะยิงเยอะแค่ไหนก็ตามปีนั้นเป็นปีที่เช็คประสบความสำเร็จที่สุดนะใช่เออไม่ใช่ปี2019มั้ย2019นั้นน่าสงสารยิงแม่งทุกนัดเลยยิงแม่งทุกนัดแบกชิบหายเพราะฉะนั้นผมที่กำลังพูดเรื่องความเขาเรียกว่าคุณภาพของนักเตะต่างชาติมันไม่สร้างความแตกต่างเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เช็คอาร์มแบงค์มันดรอปลงไปและให้ต่างชาติมาแบกทีมถ้าคุณภาพต่างชาติมันดีจริงๆอ่ะต่างชาติก็จะยิงชิบหายเช็คอาร์มแบงค์ก็จะแอสซิสต์และยิงชิบหายเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะส่งเขาเรียกคุณภาพสภาพแวดล้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นและเกมนี้การแพ้แบงคอกครั้งนี้ต่างชาติเราสอบตกเมื่อเทียบกับทีมคู่แข่งนะใช่เออนะครับถามว่ามันมีจังหวะที่มันแบบโชว์เหนือโชว์อะไรไหมมีอ่ะจังหวะล็อกหลบ3แล้วยิงอ่ะโอ้โหโคตรดีแต่ถ้าจะดีมันต้องอะไรปอมมันต้องเข้าฟุตบอลอ่ะมันต้องเข้าต้องเข้าแค่นั้นเองครับหวังว่าแฟนบอลที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าแบบเห็นตาอาจจะเข้าใจหรือเปิดใจรับฟังในเรื่องนี้มากขึ้นความหวังว่าและอย่างที่บอกแหละว่าในมุมพี่เองอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยากจะมองว่าอยากจะให้เปลี่ยนทันทีหรือใจร้อนนะเพราะว่าแต่อย่างเปลี่ยนไปตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรเปลี่ยนแม่งดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เปลี่ยนแล้วจะแย่ลงก็ได้ถามว่าตอนนี้ที่พี่ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นพี่รู้สึกว่าทีมการออกสตาร์ทของทีมเราในปีนี้มันดีเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวแม่งเดิมพันอีกว่าการเดิมพันทั้งนี้มันจะแย่ลงหรือดีขึ้นน่ะเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วอย่างเปลี่ยนตอนนี้จะลงทะเบียนเอาใครใหม่เข้ามาก็ไม่ได้ถามว่ามันก็ต้องรอจบเล็กแรกอ่ะก็โหยังมีเวลาพิสูจน์อีก11เกมเต็มที่เลย11เกมเพราะฉะนั้นในพาร์ทของการพิสูจน์ตัวเองของต่างชาติพี่ว่าก็คงต้องให้เวลาที่เหลือของเล็กแรกเนี่ยไปจนสุดครับกับอย่างที่สองก็คือบทเรียนของทีมโอเคอย่างน้อยการแพ้แบงคอกครั้งนี้คิดเป็นแง่ดีคือไม่ได้แพ้คาบ้านถูกไหมถูกไหมคิดในแง่ดีคือไอ้เหี้ยแพ้แบงคอกก็คือแพ้ทีมลุ้นแชมป์อ่ะอย่างน้อยแบงคอกมันก็ไปแพ้ปากานมาว้าเออเดี๋ยวกันตุลาเจอปากานอีกนะเจอท่าเรืออย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะมองในแง่ดีคือโอเคแพ้ต่อทีมที่มันได้บทเรียนระดับทีนี้หลังจากเนี้ยปอมลองไล่ตารางของเดือนนี้หน่อยสิว่าเดือนที่จะมาถึงว่ามันมีการเจอทีมใหญ่มีการเจอปาการ์นี่จริงๆอ่ะเดือนนี้ถ้าเกิดมันเป็นฟูลโปรแกรมจริงอ่ะจะมี6นัดเลยนะจะมีเจอทีมไล่มาตั้งแต่เจอประจวบวันเสาร์เนี้ยที่2ครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอปาการแล้วก็บุกไปเยือนท่าเรือเล่นในบ้านเจออันนี้ยังไม่ออกไอ้ที่3อันแรกเนี่ยโปรแกรมออกมาชัดเจนแล้วว่าวันไหนเวลาอะไรแต่ว่า3นัดหลังอันนี้มันจะมีเจอโคราชเจอเมืองทองวันฮาโลวีนเจอเมืองนั่นแหละซึ่งเดือนตุลาคมผมมองว่าหนักจริงๆจะเป็นโปรแกรมที่ยากมากประจวบเนี่ยอย่ามองข้ามนะเชียงรายเชียงรายโดนมาแล้วด้วยนะใช่อภิชาติเดนมาร์กเนี่ยนักเตะบุรีรัมย์มันอะนะครับทีเนี้ยผมว่ามันต้องคือมันต้องทำการบ้านหนักขึ้นตรงที่โอเคคุณเล่นกับทีมเนี้ยคุณเล่นในบ้านเนี่ยฟอร์มคุณดีจริงแต่ไอ้โจทย์พวกแบบออกไปเยือนทีมเล็กออกไปเยือนทีมใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นแชมป์มันต้องกี่แต้มป้อมมันต้อง3แต้มแต้มเออถ้าอยากได้แชมป์ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวไหมว่าบุรีรัมย์ซ้อมที่บ้านมาตลอดแล้วความคุ้นเคยความเข้มข้นเวลาไปยงไปเยือนแต่พี่ว่ามันก็ปกติป่ะวะปีซีซั่นคนก็ซ้อมในบ้านตัวเองทั้งนั้นป่ะวะอันน่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้แพ้นัดแรก
เออมันเอาพี่แอบคิดให้เป็นอย่างนั้นนะว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็จริงๆอ่ะแอบอยากให้โรซ่ามันพิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำอ่ะอย่าว่าแต่โรซ่าเลยเรามองถึงไมคอนอ่ะครับทำไมต้องสำรองเจ็บเจ็บไม่มีชื่อละ3นัดติดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าแหมการที่แบบการที่มันมาเจ็บถึง3นัดเนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะมันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับแล้วมีอันนึงอันนี้ฝากไว้พี่อันนี้ลองคุยกับปอมด้วยแล้วก็ลองคุยกับคนที่ติดตามทันด้วยพอดแคสต์ด้วยพี่แค่รู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างระหว่างต่างชาติที่เพิ่งมาอยู่กับต่างชาติที่อยู่ในไทยแล้วมานานอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีข้อเสียในที่นี้คือโอเคการมาใหม่เนี่ยมันสดมันสามารถพรีดิกได้มันคาดหวังได้ว่าแม่งอาจจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยเนี่ยหรอปะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แม่งทดแทนไอ้พวกนักเตะต่างชาติที่อยู่ในไทยมานานแล้วไม่ได้เว้ยคือความเข้าอกเข้าใจในความสำคัญของเกมนั้นๆน่ะเราไม่รู้นะว่าปอมคิดว่าความเข้าใจของการแพ้แบงคอกในเกมเนี้ยสำหรับนักเตะต่างชาติเขาเข้าใจในบริบทเนี้ยเท่ากับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสไหมว่าการชนะบุรีรัมย์ในรอบ7ปีคือพี่แค่รู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยมันอินกว่าเออมันอินอ่ะเนี่ยใช้คำนี้มันอินกว่าทีเนี้ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งมาโชว์ตรงนี้นะบุรีรัมย์อ่ะพี่ว่ามันมาโชว์ตั้งแต่ช่วงชุดก่อนหน้านี้แล้วนักเตะไอ้พวกช่วงไอ้คูเอสต้าไอ้ช่วงนั้นอ่ะมันเริ่มไม่เห็นตรงนี้แล้วว่าไอ้การที่เราเลือกที่จะใช้นักเตะหน้าใหม่ตลอดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้นักเตะเหล่านี้เลยในความอินกับเกมโพซิชันของตัวเองว่าเฮ้ยมึงเล่นบุรีรัมย์เนี่ยโพซิชันมึงตัวใหญ่แค่ไหนวะการแพ้นัดเนี้ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนไอความเป็นดาร์บี้แมตช์ไอความเป็นบิ๊กแมตช์อะไรเงี้ยมันมีความอินเท่ากับพวกแฮเบอร์ตี้ไหมพวกตูเนสวิกเตอร์ดิโอโก้เดนนิสมูริโรที่อาจจะเข้าใจในบริบทของการยิงได้ในแต่ละลูกไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทดแทนที่นักเตะที่อยู่ไทยมานานก็มีส่วนตรงนี้ส่วนแบบคนที่เข้ามาใหม่เขาก็ต้องแบบปรับจูนแต่เสียอย่างคือบุรีรัมย์นักเตะต่างชาติอยู่ไม่ค่อยบ่อยพี่ไม่ค่อยนานมันก็เลยแบบอินความอะไรนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากมันอาจจะแลกมาด้วยเรื่องแบบนี้นะใช่เออแต่พี่ว่ามันแก้ได้นะเว้ยพี่ว่าอาจจะแก้ได้ด้วยวิธีการป้อนข้อมูลหรือวิธีการเขาเรียกว่าไงทำให้สิ่งแวดล้อมของทีมมันถูกปลุกด้วยพลังอีกครั้งนั่นแหละฮะเอาเกมหน้าหน่อยไปพรีวิวหน่อยเยือน2เกมติดเลยจ้าไปเยือนประจวบแล้วตกลงเขาเปิดให้แฟนบอลเขาได้แล้วเนาะดูจากประกาศล่าสุดนะครับก็น่าจะสามารถเข้าได้แล้วนะครับในแดงเข้มอาจจะ 25% จาก25บางจังหวัดอาจจะถูกขยับเป็น 50% ใครถ้าเกิดถ้าเขาเปิดจริงก็ไปดูกันเยอะๆไปดูกันเยอะไปอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้ไปประจวบเดี๋ยวสัปดาห์นี้อาจจะไปดูทีมอื่นกันไปดูทีมรุ่นแชมป์จะไปดูชลบุรีเออจริงๆเอาจริงผมว่าถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นต่อประจวบมาตลอดแต่เกมเนี้ยซึ่งไม่ยากไม่ง่ายแน่นอนประจวบได้กลับบ้านหลังจากตอนนี้มาเล่นที่บุรีรัมย์ได้กลับบ้านแล้วก็มีแฟนบอลน่าจะมีแฟนบอลแหละใช่แล้วเขาก็เพิ่งได้ใจเขาเพิ่งไปล้มเชียงรายมาเออกลับกันบุรีรัมย์เพิ่งจะเสียขวัญอุบัติเหตุหกล้มแพ้แบงคอกมาเออมันเป็นสองเส้นทางที่สวนทางกันครับนักเตะต่างชาติเขาก็อันตรายนะพี่เขาเป็นนักเตะที่อยู่ในไทยมานานทั้งวิลเลมโมต้าทั้งตาอัวเฟรนันเดสอะไรของเขาอะแล้วโบเฟเรล่าเนี่ยเปาไอเฟเรล่าโดซันโตสเนี่ยใช่น่ากลัวนั่นแหละครับก็ติดตามแล้วกันแล้วก็หวังว่าใครที่มาคอมเมนต์กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองมาคุยกันว่าเฮ้ยคุณรู้สึกว่าไอช่องโหว่ของการพ่ายแพ้ในเกมเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะคุณเห็นด้วยในประเด็นไหนอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุป่ะพี่ไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุพี่มองว่าเป็นความผิดพลาดเออเป็นความผิดพลาดเอาจริงก็ลูก2ลูกที่เสียมันเกิดจากความผิดพลาดเนี่ยแนวรับถ้าเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันต้องเกิดจากแบบอ่ะใบแดงอ่ะแบบจตุรพัฒน์อ่ะโดนใบแดงเนี่ยเรียกอุบัติเหตุอยู่ๆก็ยิงอยู่ๆก็โดนยิงเงี้ยเหร
แบบว่าอยู่ดีแบบบอลแม่งเด้งมาใส่แขนโดนใบแดงเหลือ10คนเงี้ยเรียกอุบัติเหตุได้แต่พี่ว่าอันนี้ไม่ได้เรียกอุบัติเหตุเรียกว่าเราเตรียมมาผิดพลาดเองใช่แล้วพลาดมันพลาดก็พลาดแต่ผมไม่ได้เสียใจไม่ได้แบบโอ้ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนก่อนหน้านี้คือแบบมันยังเหลืออีกเยอะไม่ต้องไปใจหรอกโอ้โหจ่าฝูงนู่นไปเป็นในเกม28 29 30นู่นรีบเป็นอะไร29ไม่เอานะแต่ก็อย่างนะเสื้อเยือนอะมองชื่อยากมากเลยนะ2ปีแล้วนะที่คนพูดเรื่องเนี้ยมองไม่เห็นเลยสกรีนเบอร์ใครวะตอนแรกผมเพ่งเลยเห็นป่าวว่าสุดท้ายแล้วลายเสื้ออยู่ในถ่ายทอดสดมึงมองไม่เห็นเลยขาวไปหมดเลยเออแล้วแบบจริงๆอะสีเงินกับสีขาวอะไม่จะเข้าใจนะเรื่องพวกเขาเรียกว่ารายละเอียดพวกเนี้ยคือถ้าคนดีไซน์อาจจะมองแบบว่าอยู่ตรงนี้ไงก็อาจจะไม่ได้นึกถึงการที่แบบใส่ลงสนามมันเป็นยังไงไงก็ขาววิ่งเลยครับผมโอเคเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเริ่มมาคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วกันนะครับแฟนๆ Thunder Podcast แล้วก็จะได้มีกำลังใจในการเขาเรียกว่ามาพูดคุยกันในทุกวีคในวีคที่แพ้ก็ต้องมาให้กำลังใจกันในวีคที่ชนะก็มาโม้กันก็มาโม้หวังว่าวันเสาร์นี้คงจะไม่เจอแล้วไอ้ปอมไม่กล้าเจอทุกวีคอ่ะเราไม่ต้องเจอดีกว่าเราพูดความเป็นไปได้ชนะจบนี่เป็นไงเอ้ยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับครับสวัสดีครับ